ครับสวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับแจ็ค3ชั่วโมงอีกเช่นเคยครับเพิ่งกลับมาจากธุระนะครับแล้วก็มาเลยนะครับนี่มาต้มเลยนะครับไปธุระ2คืน3มื้อนะครับเพิ่งกลับมากลับมาก็พอดีทีมหมูไว้ให้อ้าย2คนเพิ่นเบิ่งให้นะครับก็โอเคอยู่นะครับเอาอาหารต้มเตรียมอาหารให้เพิ่นนะครับเพิ่นก็มาให้แล้วผมก็เลยมื้อนี้ก็เลยว่ามาต้มต่ออีกนะครับเพื่อสิให้เป็นอาหารของมืออื่นนะครับตอนนี้เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับเศษๆนะครับไปเบิ่งหมูกันผมก็ลุ้นอยู่นะครับว่าคณะที่ผมไปนะครับว่าหมูผมมันสิคอดบ่ผมอยากหมูมันคอดนะฮะนอนลุ้นอยู่นะครับถ้ามันคอดนี่เฮาบ่ทันได้แยกคอกนะครับตอนนี้คอกผมบ่ทันได้สมบูรณ์นะฮะตัวเมียก็นมย้อนแห้งนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนี่ครับตัวเมียตัวนั้นนะครับนมย้อนแห้งแล้วครับตัวแม่ใหญ่นี่เตรียมคอดแล้วครับตัวนั้นแล้วอีกมือ2มือนะครับที่สังเกตว่าคือว่าเตรียมคอดนะครับพอดีผมเอาฟางใส่ไว้นะครับเพื่อสังเกตไว้ว่าหมูเพิ่นสิไก่คอดได้ยังนะครับคันไก่คอดเพิ่นสิเฮ็ดรังไว้นะครับสิเฮ็ดเตรียมไว้นะครับนี่ครับพี่น้องนี่นะฮะเพิ่นเฮ็ดเตรียมไว้แล้วนะครับเพิ่นสิคอดมื้อนี้แล้วครับนี่เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฟางนึงว่าเพิ่นเตรียมไว้ยังเบิ่งฟังนี่ครับฟังนี่ก็เริ่มแล้วครับฟังนี่เริ่มก่อไอ้ร่างไว้แล้วนะครับผมใส่ต้นกล้วยไว้ 3-4 ต้นนะครับเพื่อจะให้เพิ่นได้กินเวลาเฮาบ่อยู่นะฮะถึงว่าเฮาฝากเขาไว้แล้วเขาบ่ได้มาเบิ่งให้เฮาก็บ่เป็นหยังนะครับถ้ามีต้นกล้วยนี่อยู่ได้สบายเลยนะครับ2มื้อนะฮะใส่ไว้จัก10ต้นกำลังดีนะครับเพราะเพิ่นสิกินใบกินหยังนําบ่เหลือหรอกครับพี่น้องนี่ก็เตรียมคอดแล้วครับสังเกตหมูเตรียมคอดนมสิย่อนนะครับหลังสิแอนนะฮะนมสิย่อนหลังสิแอนนะครับเฮาสังเกตไว้ตัวนี้นี่ไก่แล้วนะครับกับตัวนี้ตัวแม่2แม่นี่ไก่แล้วนะครับเดี๋ยวสิแยก2ตัวนี้เขาก่อนนะครับยังว่าท่านหูอยู่ว่าสิใส่วิธีใดนะครับพักนี้ก็ต้องงดไปหันไปนี่ชั่วข้าวนะครับพอดีปลูกบกบวบไว้นะครับอุ้ยหน่วยงามแห่งครับพี่น้องบกบวบนี่หน่วยร้ายครับพี่น้องผัดบวบใส่ไข่วะเนาะนี่เอาบกข้าวเพิ่นกินนะครับตัวนี้แล้วสิถอนหญ้าเพิ่นกินอีกนะครับครับถอนหญ้าก่อนครับพี่น้องถอนหญ้ารอบรอบสวนนี่แหละครับมาเพิ่นกินนี่ครับบ่ได้อยู่สวน 2-3 มื้อต้นไม้เหี่ยวเบิดพี่น้องบ่ได้หดน้ำมันแรงครับช่วงนี้ตัวหน่อยก็ยังอยู่ครับตัวหน่อยยังว่าจะไปใส่ตัวนี้เขาจองไว้ปีใหม่นะครับพี่นี่ล้างแอนนะครับพี่น้องสังเกตว่าหลังสีแอนนะครับนี่หลังสีแอนนะครับแสดงว่าไก่คอดแล้วนะครับทองสามทองสี่เบิ่งบ่ยากนะครับมันสิเบิ่งยากในทองแหลกนะครับทองแหลกเพิ่นสิบ่ค่อยชัดเจนปานใดนะครับลักษณะแต่หลังจากทองสองลงไปแล้วนะเขาสิเห็นชัดเจนนะครับนมเขาสิย้อนนะครับหลังเขาสิแอนนะครับไว้ว่าเพนเหลื่อมสิบวมนะครับเหลื่อมทำรังนะครับมันต้องมาลุ้นกันอีกขึ้นกันนะครับว่าเฮาจดมือมันครับจดมือบ่ฮู้ว่าเพิ่นผสมมื้อใดนะครับเฮาบ่ฮู้เหมือนหมู่บ้านหมู่ขาวนะครับอันนี้เขาผสมกันตามธรรมชาตินะครับครับจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมนะครับไปแล้วครับ